เมื่อเร็วๆนี้นะครับกรมอนามัยนะครับได้มีการประกาศ10อันดับผักที่มีการปนเปื้อนสารเคมีมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักผักทั้ง10ชนิดกันดีกว่าครับชนิดแรกนะครับก็คือผักกวางตุ้งนะครับซึ่งเป็นผักที่ปลูกกันมากในบ้านเรานะครับเนื่องจากว่าผักกวางตุ้งนะครับเป็นผักกินใบนะครับจึงมักจะมีแมลงเช่นเพ้ออ่อนนะครับหรือว่าหนอนนะครับมากัดกินนะครับก็เลยต้องมีการใช้สารเคมีค่อนข้างมากชนิดต่อมานะครับก็คือคะน้านะครับซึ่ง เป็นตระกูลเดียวกับกวางตุ้งนะครับจะใช้เวลาในการปลูกประมาณ45-60ถึงวันคะน้าก็เป็นผักกินใบเช่นเดียวกับกวางตุ้งนะครับก็มักจะมีปัญหาคล้ายๆกันเกษตรกรก็เลยต้องใช้สารเคมีเพื่อป้องกันชนิดต่อมาก็คือถั่วฝักยาวนะครับซึ่งเป็นพืชเถาเลื้อยนะครับซึ่งถั่วฝักยาวมักจะมีปัญหาหนอนเจาะฝักแล้วก็เพลี้ยอ่อนนะครับซึ่งถั่วฝักยาวนะครับเราก็สามารถเอาไปทํากับข้าวได้หลายอย่างนะครับทั้ง ตำถั่วผัดถั่วหรือว่าเอาไปทานสดก็ได้นะครับชนิดต่อมาซึ่งเราจาเป็นจะต้องใช้กันแทบทุกครัวเรือนเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือพริกนะครับพริกปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของแอนแทคโนสนะครับซึ่งทําให้เกิดเป็นโรคกุ้งแห้งนะครับทำให้พริกเน่าเสียนะครับเกษตรกรก็เลยจําเป็นจะต้องใช้สารเคมีในกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดการตกค้างได้นะครับต่อมานะครับก็คือแตงกวานะครับซึ่งเป็นพืชเถาเลื้อยอีกชนิดหนึ่งนะครับ ซึ่งในการปลูกแตงกวาครับปัญหาที่เกษตรกรมักจะเจอก็เป็นพวกโรคราน้ำค้างหรือว่าพวกเพี้ยอ่อนนะครับชนิดต่อมานะครับก็คือกะหล่ำปรีนะครับซึ่งเป็นผักในตระกูลเดียวกับพวกกวางตุ้งคะน้านะครับเนื่องจากว่ากะหล่ำปรีนะครับจะต้องใช้เวลานานในการห่อหัวนะครับในระหว่างนั้นก็มักจะมีแมลงศัตรูพืชเข้ามารบก,กวนนะครับทั้งหนอนกระทูพวกนี้นะครับก็เลยจะต้องมีการใช้ สารเคมีอยู่เป็นระยะระยะนะครับอีกชนิดนะครับก็คือผักกาดขาวปลีนะครับซึ่งเป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะครับที่คนไทยนิยมบริโภคกันเอาไปทำสุกี้นะครับหรือว่าพวกผัดผักแกงจืดนะครับเนื่องจากว่าผักกาดขาวปลีเป็นผักกินใบนะครับก็มักจะมีพวกหนอนนะครับมาเข้าทำลายเมื่อใช้สารเคมีก็จะทำให้เกิดการตกค้างได้นะครับ ชนิดต่อมานะครับเป็นผักที่มีการปลูกค่อนข้างมากเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือผักบุ้งจีนนะครับซึ่งมีอายุการปลูกแค่3าถึงสสัปดาห์นะครับแต่มักจะเจอปัญหาเช่นโรคราสนิมขาวนะครับทําให้ใบเป็นจุดๆุดไม่น่ากินก็จะต้องมีการใช้สารเคมีป้องกันกับพวกตักแตนนะครับผักชนิดต่อมาที่คนไทยนิยมบริโภคกันก็คือมักเขือนะครับซึ่งเราเอาไปทําแกงหรือว่าทานแกล้มกับพวกลาบหรือว่าอาหารอื่นๆนะครับ ซึ่งก็มักจะตกค้างนะครับเพราะว่ามะเขือเราสามารถเก็บผลไปได้เรื่อยๆในระหว่างนั้นก็อาจจะมีแมลงศัตรูพืชเข้ามาทําลายจึงต้องมีการใช้สารเคมีป้องกันนะครับสําหรับอันดับสุดท้ายนะครับก็คือผักชีนะครับซึ่งเราใช้ในการแต่งจานอาหารหรือว่าปรุงรสในกับข้าวหลายชนิดนะครับซึ่งผักชีนะครับเป็นผักที่ใบค่อนข้างอ่อนนะครับซึ่งมักจะมีปัญหาโรคแล้วก็ พวกเพลี <One input> ้ยอ so ่อนเข้ามานะครับจึงจําเป็นจะต้องมีการใช้สารเคมีป้องกันนะครับถ้าเกษตรกรเลือกใช้สารเคมีป้องกันโรคแมลงที่ไม่เหมาะสมก็จะทําให้มีการตกค้างได้นะครับสําหรับวิธีการลดปริมาณสารตกค้างในพืชผักที่เราสามารถทําได้ง่ายๆนะครับวิธีแรกก็คือการล้างผักในน้ําที่ไหลผ่านประมาณ2นาทีนะครับอีกวิธีนึงก็คือการล้างผักในน้ําเกลือนะครับ โดยใช้น้ำเกลือ1ช้อนต่อน้ำา4ลิตรนะครับแช่ผักพิ้งไว้ซึ่งทั้ง2วิธีนะครับก็จะช่วยลดปริมาณสารตกค้างได้นะครับ